สวัสดีครับผมเฉชัยสิษฐ์จากบริษัทโค้มโมบายนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะมาสอนการติดตั้งตัว Android Simulator นะครับที่ b ั n d ดิลมากับตัว SDK นะครับก็คราวก่อนเนี่ยผมเคยสอนบน Genymotion นะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็มีความจำเป็นต้องใช้ Android ที่มันบั n d ดิลมากับตัว SDK นะครับเช่นการทดสบางฟีเจอร์นะครับของ Android เวอร์ชันล่าสุดซึ่งพูดง่ายคือ บางเวอร์ชันอย่างเช่น Android Name ที่เป็น Android N นะครับหรือ Marshmallow อะไรพวกนี้บน m o t i o n เนี่ยมันยังไม่ค่อยนิ่งนะครับหรือบางตัวก็ยังไม่มีนะครับเราก็ต้องเอามาจากตัว SCK เลยวิธีการติดตั้งทำยังไงนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก่อนเราต้องคลิกไปที่ไอคอนตัวนี้ครับมันชื่อว่า AVD Manager หรือย่อมาจาก Android Virtual Device นะครับถ้าเกิดคุณยังไม่เคยสร้างมาก่อนตรงนี้จะโลงทงนะครับ คุณสามารถทําการกด create virtual device นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเคยสร้างมาแล้วก็สามารถทําการเลือกตัว Android simulator ที่คุณต้องการนะครับในเคสนี้การ create นี้ไม่มีอะไรมากนะครับคุณก็ลอง create ดูครับก็อย่างเ,เดิมครับผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นอะไรที่คนส่วนใหก็ใช้กันนะครับก็ผมนิยมเป็น Nexus 5นะครับตรงนี้ก็จะบอกขนาดไซส์หน้าจอนะครับบอก resolution แล้วก็บอก density ก็คือความเข้มข้น เลยดอตเปอร์อินนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นระดับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลเอ็กซ์นะครับก็ลองจากตัวสูงสุดนะครับในเคสนี้ในนี้มีทิปเปอรเอ็กซ์ไหมไม่มีนะครับแต่ก็ไม่ควรรันเลยนะครับไม่จําเป็นต้องรันทิปเปอรเอ็กซ์นะครับเพราะว่าอะไรวะมันแดกแรมครับกินแรมเยอะมากนะครับเอาล่ะไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่ถึงขนาดทิปเปอรเอ็กซ์นะครับเกือบถึงนะครับเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ทําการกด next ครับ หลังนั้นก็ทำการเลือก OS นะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับก็ในเคสนี้ก็จะมีทั้งแบบที่ recommended นะครับก็คือแบบพวกนี้จะเร็วหน่อยนะครับเรียง่ายๆคือเป็นตระกูลพวกอะตอมนะครับเป็นพวก X68 แต่ถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะช้านะครับในเคสนี้ก็ตามทเป็น r e c o m m e n d แล้วกันก็ จากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดถ้าเกิดไม่มีนะครับยังไม่ลงก็ทาการดาวน์โหลดมาติดตั้งแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็กด next นะครับถัดไปมันก็จะขอให้คุณทาการตั้งชื่อกต่างไปพวกนี้สามารถปล่อยไ้ default นะครับไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะครับก็กด finish เพื่อทําการอ่อเคยเรียกว่าโคลนขึ้นมาหนึ่งตัวในเคสนี้ผมขออนุญาตไม่โคลนแล้วกันเพราะว่ามันเปิอง m e เมมโมรีนะครับอะเป่องอไม่ใช่เปิอง m e เมมโมรีเปิองพื้นที่ฮาร์ดดิส์นะครับก็ ทันทีที่คุณสร้างเสร็จนะครับมันก็จะมาอยู่ในลิสต์พวกนี้แหละนะครับคุณก็สามารถสตาร์ทมันได้ในเคสนี้ผมเป็น marshmallow แล้วกัน6.0นะครับก็เอาละเราสามารถทำการกดรันมันได้ในยการกดตรงนี้นะครับผมมีจิ้นี่ตัวเก่าที่เปิดทิ้งเอาไว้ผมขอปิดก่อนแล้วกันนะครับ e m o ม y รีนไม่เกินเอาละผมกดรันเลยครับก็หน้าตามันก็จะดูดูดีนะครับมีสกูลชันชเหมือนกันหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะบอกไปแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวที่เป็น แอนดรอยซิม ULATOR ที่บันบเดนมากับตัว s c k เท่าไหร่นะครับในชีวิตจริงเราส่วนมากก็ใช้เครื่องจริงนะผมทํางานกับบริษัทก็จะเป็นเครื่องจริงซะมากกว่าแต่บางครั้งเนี่ยเครื่องมันโดนโดนลูกน้องแย่งไปโดนน้องแย่งไปผมก็ไม่อยากไปแย่งมันนะก็ใช้ซิม ULATOR บ้างเพราะเครื่องผมแรงอยู่นะครับแต่เกิดเครื่องไม่แรงผมแนะนำใช้เครื่องจริงจะไวกว่านะครับก็อว่างนี้ก็รอมันสตาร์ทนะครับก็มันจะนิ่งๆเงียบๆนี่นะฮะก็ ถ้านิ่งๆเงียบๆนี้อาจจะดาได้เลยนะครับว่าแม่งไปนะครับจริงๆมันควรจะต้องมีอะไรเป็นโลโก้แอนด o i งแอนดรอยขึ้นมานะครับถ้านิ่งเงียบเนี่ยไม่ต้องรอปิดปิดได้เลยครับบางทีปิดแม่งก็ไม่ไปนะฮะก็โอเคเอาใหม่ครับใหม่นะครับสตาร์ทใหม่นะครับก็ปุ๊บนะครับแล้วเกิดมันไม่ไปจริงๆนะครับก็ต้องทําการเขาเรียกว่าทําการล้างนะครับ นะครับทการล้างอันนี้ลองกดอีกครั้งหนึ่งเจอปัญหานี่บ่อยมากเลยนะอาจมาอะรนะครแล้วแต่เวนแต่กรรมนะครับ, the the gum, รบทำบ Android นี่ก็ความเสถียรคือไม่คือไม่มีนะครับก็รอมันสตาร์ทขึ้นมานะครับโอเคสตาร์ทมานะครับก็ในเบื้องต้นนี่คือตัว Android เรามันบูตนิดนึ่งนะครับพวกนี้มันจะบันเดิลมากับตัวแมพแต่ไม่มี Google Play นะครับก็ผมมีแอปที่จะใช้ในการเทสบางฟีเจอร์ของ ตัว Android 6แล้วกัน Marshmallow นะัคือตัว a d h o c Permission นะครับก็ตั้งแต่ Android version 6ยี่สงขึ้นไปเนี่ยเวลาขอ Permission เนี่ยต้องขอ2ระดับคือขอที่ Android Manifest แล้วก็มีการเขียนโค้ดเพื่อขอด้วยนะครับก็จะลองลองรันดูแล้วกันว่ามันโค้ดผมทำงานได้ถูกต้องไหมใน Android 6นะครับกการ install นะครับ เครนี้จะเห็นว่ามันจะเป็น Nexus 5แต่เครื่องนี้มัน dead ไปแล้ววิ่งเข้าตัวนี้นะครับเอามาล้นะครับก็ใช้งานได้นะครับก็ขึ้นเป็น dialog box เพื่อขอ permission นะครับก็กด allow นะครับ allow แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็แผนที่ขึ้นมาแล้วนะครับสามารถใช้งานได้แต่ว่ามันอาจจะงงๆไม่เหมือน g e นี่ Motion น,นิดนึงนะเช่นตัวอย่างอะไรเดียวไม่มีกล้องนะไอ้กล้องนี่คือแค่ capture หน้าจอนะครับ เดี๋ยวอาจจะมีก็ได้แต่ผมหาไม่เจอแล้วก็การซิมูเลตทีพนะครับก็รู้สึกจะอยู่ที่ตรงไหนว่าตรงนี้นะครับโลเคชันเวลาพูดถึซิมูเลตมันก็ต้องไปเสิร์ชหาพิกัดจาก g o o g l e Map แล้วก็ต้องกดเส้นนะครับก็มันจะดูวโงโง่งงอีกหนึ่งนะครับก็อันนี้พิกัดบางทีมันมาเมื่อมัมาม่าบ้างนะครับก็วิธีการแก้ก็คืออาจจะท่องปิดปิดเปิดเป,ป,ป,ปิดนิดหนึ่งนะบางทีมันไม่ค่อยฉนะปุ๊บนะครับเอาละพิกัดมาละนะครับ เดี๋ยวอาจจะเป็นบั๊กผมก็ไม่รู้นะนะครับอันนี้ก็สามารถได้นะก็ลองเปลี่ยนพิกัดดูใเล่นคร่าวๆนะเช่นเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่เดียเป็น8นะครับถ้าเป็นจีนี่โมชั่นเอานี้ไปแตะมันก็มันก็เปลี่ยนเลยแต่นี่มันไม่ได้้องกดนิ้วเซนเซนปุ๊บเป็น8ปดเลยมาจาก7เป็น8นะก็กดตรงนี้เพื่อทําการมูฟนะครับทีก็จะมูฟไปนะครับก็สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับจีนี่โมชั่นนะก็กลองเทสฟีเจอร์พวกกูก็เพลสดูเช่นเซิร์ชโค้ดมบายนะครับ ก็เสิร์ชเจอไหมนะครับก็อาจจะเจอน่าจะต้องเจอนะแต่มันอาจจะช้านะครับอันนี้ไม่เจอไม่เจอว่าโค้ดมบายผิดพิมพ์ผิดเปเนี่ยอ๋อพิมพ์ผิดครับโอเคนะครับเจอนะก็อันนี้เป็นเวิร์กช็อปผมมีการปักหมุดมีการทำอะไรพวกนี้นะครับก็คร่าวๆแล้วกันนะครับนี่คือวิดีโอสอนที่การติดตั้งตัว a อ d r o i d Emulator หรือ Simulator หรือ AVD อะไรต่างๆก็แล้วแต่ ที่เป็นบันเดิลมากับ SCK นะครับหวังว่าคงโอเคนะนะครับโอเคครับสวัสดีครับ